ก็จะเข้าพรรษาส่วนใหญ่เราก็จะถวายแสงสว่างเทียนบ้างหลอดไฟฟ้าบ้างนี่ก็ถวายท่านไปธูปเทียนเทียนก็เอาไปถวายท่านก็ไปถวายตามวัดให้พระใช้ประโยชน์แล้วก็มีโคมไฟก็ถวายมาเมื่อเช้าเนี่ยท่านจะไปจิตที่พุทธมณฑลบูชาพระเวลาเขาสวดทำวัดเย็นทำวัดเช้าอะไรที่ที่พุทธมณฑลนะที่วัดพนนท์ต่อไปมีการถวายแสงสว่างถ้าพูดไปตามอานิสงส์ก็ขึ้นอยู่กับผู้ปรารถนาอย่างเทวปรารถนาเวลาถวายเทียนจำนำเทียนเข้าพรรษาเทวปรารถนาอะไรล่ะนิพพานไม่เกิดคงได้ใช้เทียนจุดตอนเธอตอนเผาเธออาดีสงสว่างสวัยแล้วนั่นนะสมัยหลวงพ่ออนุรุตท่านถวายแสงสว่างแสงเทียนบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์คือท่านทำของท่านโดยชอบนะเรื่องนี้ของท่านไม่เคยขาดถ้าท่านมีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์นะท่านในเขตพระพุทธศาสนาท่านจะชอบถวายแสงสว่างคนก็ได้กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าชัดเห็นไหมล่ะพยายามค่ำคืนกลางคืนก็บูชาพระพุทธเจ้าใครเขามองมาก็จะเห็นพระพุทธเจ้าจับใจเขาได้แสงสว่างเนี่ยถ้าคนที่เขานำมาอย่างพวกเธอหรือหลายคนฉลาดในการอธิษฐานเนี่ยแต่ว่าทิพย์จักรยานเธอต้องแจ่มใสแน่ถ้าเราเจาะจงอย่างนั้นนะเราเจาะจงขอให้เรามีทิพย์ทุกขญาณจำใสเธอก็ได้ตามนั้นหรือว่าเธอปรารถนาให้ปัญญาของเรามันดุจดังแสงสว่างคือไม่ว่าเราจะมืดมนจิตของเราจะเกิดความเศร้าหมองมืดมนในคราวใดนะขอให้เราได้เกิดดวงปัญญาญาณขึ้นมาทำให้เราได้สามารถเห็นแสงสว่างแห่งธรรมหรือมีใจนั้นสว่างสวัยไม่เศร้าหมองคือสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับความปรารถนาส่วนสิ่งที่เป็นของสมมุติเนี่ยเขาเรียกว่าสมมุติเพื่ออุปมาเวลาเราจะอุปมาเพื่อให้ผลของแรงอธิษฐานของเราเนี่ยมันเกิดเป็นผลได้ก็อาศัยของสมมุติเหล่านี้อย่างเธอถวายดอกไม้เราก็ขอให้ชาติหน้าของเราสวยสดงดงามมันดับหนองไม้ไม่เอาเหรอสวยอย่างดอกไม้นี่แย่นะซับซ้อน หน้าเหี่ยวเป็นร้อยริ้วเป็นริ้วเป็นรอยหมด ดอกกุหลาบ คือก็แล้วแต่คนฉลาดก็จะอุปมาเอาสิ่งนี้เพื่อการอธิษฐานใจของเขาถ้าเราไม่คิดจะอธิษฐานอะไรเลยหมายความว่าเราไม่ได้หวังอะไรเราหวังเอานิพพานชาตินี้เป็นที่ไปอย่างเดียวนะมันก็ได้ได้หนทางที่เธอจะได้เห็นว่าการที่จะไปนิพพานเราต้องรู้อะไรเราต้องทำใจเจออะไรบางทีเธออาจจะต้องไปเจอเรื่องบีบคั้นมากกว่าเดิมเธอก็ได้คิดได้พิจารณาได้ปล่อยเรื่องราวที่เคยยึดมั่นหมายมั่นแล้วก็วางลงไปได้อาจจะทำให้เธอรู้สึกเจ็บบ้างหรือว่าเพราะว่าถ้าเราปรารถนาอย่างนี้แล้วไม่เห็นทุกข์เธอจะเห็นธรรมไหมล่ะไม่เห็น
ความทุกข์มันไม่ได้เป็นของเสียหายถ้าเราจะแลกกับการไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกเพราะความทุกข์มันจะเป็นครูสอนให้เราเจ็บเราจะได้จำพอเราจำความทุกข์ได้แม่นยำเนี่ยเราก็ไม่อยากกลับไปทำความชั่วที่มันทำให้เกิดความทุกข์อย่างนี้ขึ้นอีกถูกไหมล่ะเราก็จะยั้งใจเราเข็ดแล้วว่ากูเข็ดแล้วว่ากูไม่ไหวแล้วกูเบื่อแล้วว่าทุกข์อย่างนี้นะมันก็คำว่าพอมันก็จะมีในใจเราไม่เอาแล้วไม่สนใจอยากกลับมาเกิดต่อไปใจมันจะเขาเรียกมันหนักแน่นทีนี้มันจะช้ำบ้างนะแต่มันก็เป็นความช้ำที่ทำให้เราไม่พังเผอแล้วก็ไม่อยากที่จะคิดอะไรนอกเหนือไปกว่านี้ถ้าเราไม่เจอเรื่องราวเหล่านี้เธอก็จะไม่ได้อะไรบางทีเวลามันผ่านไปแล้วเธอต้องกลับมาขอบคุณสิ่งที่ทำให้เราได้เจอในความเลวร้ายของชีวิตในบางครั้งบางตอนนะเออขอบคุณว่าไม่งั้นเราคงเผลอหรือว่าหลงไหลไปเราคงไม่เห็นทางเดินที่เราพระอริยะท่านเดินกันอย่างนี้นะมรรคผลเราคงไม่ได้ถึงกันแน่การอธิษฐานอย่างนี้ว่าเราหวังที่จะไปนิพพานชาตินี้ในบางคนก็ต้องประสบสิ่งนี้เพื่อให้ใจมันมั่นใจในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่บางทีเขาก็เพื่อจะพิสูจน์ใจของเธอเองว่าเวลาเธอปรารถนานิพพานจะเป็นที่ไปในชาตินี้จริงๆถ้าเจอเรื่องอย่างนี้แหละเธอจะแน่วแน่อยู่ไหมเธอจะรักตัวกลัวตายไหมเธอจะคิดว่าเราทรมานเหลือเกินนี่กูไม่น่าปรารถนานิพพานเลยซวยจริงๆว่างั้นชีวิตมีแต่เรื่องวุ่นวายจริงเลยเหนื่อยเหลือเกินลำบากเหลือเกินกูไม่น่าปรารถนาเลยอย่างนี้เป็นต้นกำลังใจถ้าเราคิดถอยหลังไอ้ความหวังความสุขที่มันจะรอเกิดขึ้นกับเราในไม่ช้าเนี่ยมันก็หายไปมั้ยนั้นเราต้องมั่นใจนะว่าที่เราเลือกจะไปนิพพานเนี่ยเราคิดดีแล้วเราไม่สะทกสะท้านกลัวในสิ่งที่จะต้องเกิดทดสอบใจเรานะถ้าไม่มีสิ่งมาคอยฝึกให้ใจของเราเกิดความรู้สึกละโดยไม่ลังเลหรือเกิดความรู้สึกที่จะต่อสู้เอาชนะวิถีชีวิตที่เราปล่อยไปวันๆมันก็เปล่าประโยชน์กับตัวเราเพราะว่าวันข้างหน้าตายแล้วเราก็กลับมาอีกเสียเวลาอีกเยอะเลยแล้วการกลับมาเกิดในภพต่อไปมันก็มีแต่เรื่องแบบนี้แหละน้อยมากมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของมันนะจะมีบุญเข้ามีกรรมบาปเข้ามากับเราให้เราต้องสูญเสียของรักสูญเสียของที่เราชอบใจต้องพัดพรากสิ่งที่รักพัดพรากคนที่เรารักต้องเจอเรื่องราวมากมายที่บีบคั้นในสิ่งที่เราปรารถนาแล้วไม่สมหวังอะไรจิปาถะเยอะแยะในวิบากมากมายที่มันมากกว่า1ชีวิตที่เรามาเกิดเพราะ1ชีวิตที่เรามาเกิดมันแค่เศษของกรรมใช่มั้ยล่ะเศษของกรรมดีนะแล้วก็เศษของกรรมชั่วแต่มันตกไปทั้งเต็มๆหมายถึงว่ามันให้ผลกรรมชั่วเต็มๆเราก็ต้องอยู่อบายภูมิคือการใคร่ครวญคิดในการปรารถนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไม่คิดไม่ได้แต่เราไม่คิดเลยเวลาเราเจออะไรขึ้นมาเราก็จะเกิดความไม่มั่นใจแล้วก็ลังเลได้แต่เราเลือกแล้วว่าฉันจะเดินทางนี้ฉันไม่ต้องการกลับมาเกิดจริงๆเราจะไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะมาชนกับเราถึงไหนถึงกันอย่างเก่งก็ตายว่ะว่างั้นนะก็ตายแต่เราไม่ได้ไปอธิษฐานบอกว่าเอ้ยกูชาติสุดท้ายมึงมาเลยกูจะใช้หมดเลยอย่างเงี้ยอย่าไปพูดนะ
อย่าไปท้าทายเขาแบบนั้นนะไอ้เนี่ยมันเก่งโง่ๆไปหน่อยเราไม่ต้องไปท้าทายแล้วมันมาอยู่แล้วแต่ข้อวัดปฏิบัติของเราถ้าเรามีความเข้มแข็งต่อเนื่องแล้วก็กรรมชั่วต่างๆมันก็กระทบเราน้อยเพราะอะไรวะเพราะว่าเราฉลาดเร็วความชั่วมันก็ไม่จำเป็นต้องมาเกิดทดสอบใจเราง่ายๆใช่ไหมล่ะถ้ามันถูกกระทบกระเทือนในจิตใจบ้างมันก็ยังรู้เท่าทันแล้วเราก็ปล่อยวางมันได้เร็วขึ้นนั้นที่กล่าวว่าวัดปฏิบัติที่จะต้องดำเนินให้มันเป็นลำดับเป็นประจำทำทุกวันทำจนเป็นนิสัยทำต่อเนื่องไม่ให้มันขาดหายไปแม้แต่เวลาเดียวหรือวันเดียวนะมีความสำคัญมากเรื่องนี้เราจะอ่อนแอไม่ได้นะยิ่งเธอทุกคนตั้งเป้าหมายว่าจะไม่กลับมาเกิดข้อวัดปฏิบัติของเธอจะต้องเข้มแข็งกว่าที่เธอเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เราจะรอเฉพาะเสาร์อาทิตย์เราได้มาละเราก็ได้มาฟังเราก็ได้เสียสละเราก็ได้มาละเราก็ได้มาทำบุญเราก็ได้มาเรียนรู้เพื่อการที่ไปให้พ้นจากโลกมนุษย์ใบนี้ถามว่ามันพอไหมฉันว่ามันอาจจะมากกว่าที่คนอื่นเขาทำเสียได้ซ้ำแต่ไอ้วัดปฏิบัติที่ดำเนินทุกวันทุกวันเนี่ยเรายังมากไม่พอเพราะแบบนี้เราจะมาอาทิตย์ละครั้งหรือว่าอาทิตย์ละ2ครั้ง2วันมาทุกเสาร์อาทิตย์มาทุกเสาร์อาทิตย์มันมาได้แต่มันไม่แน่ว่าจะมาได้ตลอดถูกไหมล่ะแล้วถ้ามาแล้วไม่เจอฉันล่ะแล้วเธอจะมาทำไมเธอก็ไม่มาไม่มาก็หมายความว่าสิ่งที่เธอเคยคิดว่าการได้มาทุกเสาร์อาทิตย์มันเป็นผลดีสำหรับเธอมันก็ไม่จริงถูกไหมล่ะแต่ที่เป็นวัดปฏิบัติของเราทุกวันเนี่ยเธอจะมาไม่มาวัดปฏิบัติของเธอคือต้องตื่นเธอต้องนอนเธอต้องมีกิจวัตรของเธอทุกวันสิ่งที่มันอยู่กับเธอทุกวันแม้แต่ลมหายใจเข้าออกมันก็เป็นวัดปฏิบัติที่เธอสามารถรู้แล้วก็เห็นเอามาใช้เพื่อการประคองสติสัมปชัญญะของเธอได้อย่างนี้ไม่มีใครเลยเธอไม่ต้องไปหาใครเลยวัดปฏิบัติของเธอก็ยังคงต้นคงวาของเธอต่อไปถูกไหมหมายความว่าโอกาสที่เธอจะเดินไปให้พ้นจากการเกิดมันมีกับเธอในเรื่องที่เรามาที่นี่ทุกเสาร์อาทิตย์เรามาเพราะว่าเรามีโอกาสมาแล้วเรามีจังหวะชีวิตที่เรามาได้เราไม่ปล่อยให้เวลาชีวิตของเรามันไปทางอื่นอันนี้ก็ถือเป็นความโชคดีของเธอทุกคนนะที่เธอยังมีโอกาสได้ทำของเธออย่างเนี้ยแต่เราก็ต้องคิดโดยตรงว่ามันไม่แน่ไอ้เงี้ยมันไม่แน่มันไม่แน่ว่าทุกเสาร์ทุกอาทิตย์หรือไม่แน่ว่าชิ้นใดชิ้นหนึ่งเราจะได้มาแล้วก็ไม่แน่ว่าจะมีฉันอยู่ให้เธอได้มาเห็นหรือเปล่ามันไม่มีอะไรแน่แต่การที่เราลงมือปฏิบัติปะเราต้องล้มตัวลงไปนอนแน่เราต้องลุกจากที่นอนเพื่อการตื่นเรามีแน่อันนี้มันเป็นเรื่องประจำเราจะไปไหนหรือไม่ไปไหนเราจะได้ทำอะไรหรือไม่ได้ทำอะไรเราต้องล้มตัวไปนอนแน่แล้วเราก็ต้องตื่นกันแน่อย่างน้อยสองเวลาก็เป็นวัดปฏิบัติที่เราสามารถทำได้โดยไม่ให้มันเผลอหลงลืมจะรีบจะร้อนยังไงก็ตามเถอะยังไงเสียเธอก็ต้องไปทำบางทีตื่นแล้วเธออาจจะรีบไปปั๊บแต่เธอก็ต้องมาหาเวลาทำในสิ่งที่เธอต้องทำให้จนได้ไปนั่งหน้าไหว้พระสักหน่อยพิจารณาถึงโทษคุณของการเกิดสักหน่อยนะใครควรในข้อปฏิบัติที่เรากำลังจะละความชั่วของเราว่าเราจะทำข้อไหนข้อไหนต่อไปเอาสักหน่อยแล้วเราก็ไปของเราไปเย็นกลับมาเราอาจจะนอนหลับเพลียถ้ารู้สึกตื่นเมื่อไหร่เราก็ทำของเราตอนนั้นก็ไม่จำเป็นว่าตอนล้มหัวถึงหมอนมันหลับไปแล้ว
แล้วแล้วกันไปว่าพรุ่งนี้ว่ากันใหม่หลับแล้วนี่ว่าเลยเวลาไปแล้วก็ตื่นช่วงไหนแล้วก็ทำตอนนั้นเพราะมันยังไม่ใช่เวลาที่มันตื่นจริงๆแล้วก็ทำของเราต่อลุกมานั่งทำสมาธิสวดมนต์พิจารณาของเราเราก็ล้มตัวนอนต่อไปถ้าข้อเตือนใจของเรามันคอยบังคับให้เราได้ทำวัดอย่างเนี้ยไม่ขาดสายนะมันยากแล้วล่ะที่อกุศลกรรมอะไรที่จะทำให้เธอนั้นหมดโอกาสมันดิ้นรนเธอยากเพราะหนึ่งเธอมีความเคารพในพระรัตนตรัยสองเธอพยายามสำรวมในอินทรีย์สังวรคือศีลของเธอใช่ไหมล่ะจรณะ15มันมีนี่เธอพยายามที่จะมีหิริโอตตปะคือว่าพยายามระวังความชั่วเกรงกลัวผลความชั่วที่มันจะเกิดกับเราแล้วก็ระวังข้อปฏิบัติของเราใช่ไหมล่ะเธอก็พยายามรักษาอะไรรักษาจิตใจของเธอด้วยความเพียรมีความอดทนแล้วเธอก็พยายามทรงสมาธิของเธออย่างน้อยมันก็มีอารมณ์ที่ไม่มีนิวรณ์กวนใจเธอในบางครั้งบางเวลาก็ได้ชื่อว่าเธอยังได้มีจิตทรงในฌานอยู่จรณะ15หรือ15ประการเป็นข้อปฏิบัติมันคือวัดปฏิบัติที่เราจะต้องทำของเราอย่างเนี้ยคิดทำของเราอย่างนี้นะไม่ให้มันมีข้อใดข้อหนึ่งมันหายไปแต่เราไปอ่านแล้วศึกษาตามตำรับตำราเราก็ว่ามันไกลตัวเราเราคงทำไม่ได้ถึง15ข้อหรอกตามนั้นนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ไกลตัวเธอเลยใน15ข้อคือชาวเราทำทั้งวันอาจช่วงเช้าเธออาจจะไม่สำรวมในอินทรีย์สังวรเธอคือตาหูจมูกลิ้นกายของเธอมันกำลังไม่มีสิ่งใดเป็นที่ปรุงแต่งไปทางกิเลสตัณหาใช่ไหมเขาตื่นใหม่ๆนี่เธอก็อย่างสำรวมจิตของเธอคิดถึงพระคิดถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคิดถึงครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคิดถึงความเมตตาของพ่อแม่พรหมเทวดาเรายังคิดได้เราก็ยังมาสำรวมในศีลของเรานะว่าเราจะปฏิบัติในศีลกี่ข้อละเราจะระวังอะไรเราทบทวนตัวเราว่าเราด่างพร้อยในข้อไหนเอ้าวาจาเรามันอะไรมันรุนแรงเกินไปวาจาไม่มีความเมตตาปานีกับคนที่เขาดีกับเราเราก็ไม่ได้ว่ายั้งใจแล้วบ้างว่ามันก็ยังได้ผ่อนความรู้สึกที่เราไม่ชอบในกิริยาที่เราทำไม่ดีออกไปบ้างใจเรานะค่อยๆดีขึ้นดีวันดีคืนของมันไปเพราะไอ้ข้อปฏิบัติเราเนี่ยมันก็อยู่ในจรณะ15นั่นแหละมันไม่หนีไปเราไปไหนหรอกเราไปอ่านดูซะนะในหนังสือกรรมฐานที่หลวงพ่อสอนเนี่ยก็มีเรื่องจรณะ15แต่ถ้าเราไปอ่านเป็นข้อแล้วท่องมาปฏิบัติเธอจะรู้สึกว่ามันไกลกับสิ่งที่เธอเป็นอยู่แต่ถ้าเธอลงมือปฏิบัติทำเป็นวัตระของเราว่าเช้าเราตื่นมาเราจะทำอะไรก่อนนอนเราจะทำอะไรนะช่วงระหว่างวันเราจะรักษาศีลของเราข้อไหนอย่างเงี้ยจิตเมื่อมันใจจดใจจ่อมันก็ก่อให้เราเนี่ยว่าตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็ได้ได้บางทีก็ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ฝึกนานๆเข้ามันก็เป็นฌาน4ได้พอมาเริ่มเป็นทรงเอกตาลมคือเป็นอารมณ์แน่วแน่อารมณ์เดียวนะไอ้เรื่องอื่นไม่ทำให้ใจของเราเป๋กับความตั้งใจแล้วก็มันก็ถึงฌาน4ได้ทั้งเราก็ทำตัวปกติยังทำงานยังพูดคุยปกติแต่เราทรงฌาน4ได้ฌาน4ไม่ได้หมายว่าเราต้องนั่งอยู่กับที่แล้วก็นิ่งจิตแยกออกจากกายไม่รับรู้ในความเป็นร่างกายกระทบใจเราเลยไอ้นี่มันก็เรียกฌาน4ก็เรียกอยู่ระหว่างฝึกฌาน4แต่ฌาน4ที่สามารถลืมตาพูดคุยกับใครก็ได้แล้วทรงฌาน4ได้เนี่ยก็เรียกว่ามันเรามีความคล่องในฌาน4แล้วฌาน4ไม่จะเป็นของยากฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ในการปฏิบัตินะไม่ยากแต่เราไปตีความเอาในความหมายว่าเราจะต้องนั่งกายกับจิตแยกออกจากกันแล้วถึงฌาน4นะอันนี้เค้าเรียกอยู่ในระหว่างฝึก
ฝึกสมาธิมันยังไม่ได้ใช้ให้จิตมันมีฌาน4จริงๆแต่เวลาเราทำของเราไปวัดปฏิบัติได้ทุกวันเราทำไปเรื่อยๆเลยบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกว่าจิตเวลามันอยู่ในอารมณ์ฌาน4เนี่ยมันไม่มีอะไรมาวอกแวกมันไม่สะทกสะท้านมันไม่กลัวกระแสของโลกมันไม่กลัวใครด่ามันไม่สนใจคนชมมันไม่สนใจว่าตัวเองจะลาภผลจะหมดไปจะสูญเสียไปหรือว่าจะอะไรก็ตามจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นความสุขหรือความทุกข์ไงเราไม่สนใจเราสนใจว่าตอนนี้เราจะทำอะไรเราก็ตั้งใจทำของเราลงไปนะเช่นว่าเราจะตั้งใจทำความดีของเราในส่วนเนี้ยเราไม่คำนึงถึงคนทั้งหลายเขาจะมาเห็นดีเห็นงามกับเราไหมก็ช่างเขาจะชอบใจยินดีด้วยก็ช่างเขาจะช่วยหรือไม่ก็ช่างของเขาเป็นไรไงเราก็ทำอยู่ดีเพราะว่าเราทำเพื่อเราพ้นทุกข์เราก็ไปทำของเราใครไม่ไปเราไปใครไม่ทำกูทำอย่างเงี้ยอารมณ์มันก็ไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาคอยขัดแข้งขัดขาเราใจเรานะมันก็แน่วไปเลยว่าเราจะทำความดีเราจะทำสิ่งนี้เราจะทำสิ่งนี้ไอ้นี่ก็เป็นฌานสี่เห็นไหมล่ะเพราะมันไม่มีวิตกมันไม่มีวิจารมันไม่มีอารมณ์ปิติมันไม่กังวลกับเรื่องจะต้องสุขสบายเพลิดเพลินอะไรแต่มันมีอารมณ์เดียวที่จะทำสิ่งนั้นโดยไม่ลังเลสงสัยไม่มีนิวรณ์ข้อใดมากวนใจไม่มีโลกธรรมข้อไหนมาขวางตีนเราหรือมาขัดขวางให้ใจเรารู้สึกหวั่นไหวไปได้เราจะทำเราก็ทำที่สุดก็แค่ตายวะอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้ก็ทรงฌานสี่ได้แล้วมันทรงได้แบบไม่จะต้องแยกกายกับจิตออกจากกันตรงไหนเลยนั่นแหละนั้นในความหมายของฌาน4เนี่ยยังมีคนเข้าใจยังไม่ครบอ่ะเยอะอย่างในฌาน4ที่ว่าไปตามตำราอ่ะในลักษณะกายกับจิตแยกออกจากกันไม่รับรู้ซึ่งกันและกันอย่างนี้คนเข้าใจอย่างเยอะมากแต่ฌาน4อย่างนี้เค้าเรียกว่าฌาน4ฝึกกำลังอยู่ในขั้นฝึกฌาน4แต่ว่าถ้าฌาน4ใช้งานเนี่ยคือฌาน4ที่สามารถใช้เรื่องเป็นจริงเป็นจังไม่งั้นคนเล่าเข้าอภิญญาสมาบัติเขาก็ต้องนิ่งตลอดเวลาจะเนรมิตอะไรนึกให้เป็นยังไงก็ต้องหลับตาเข้าสมาธิอย่างนี้ทุกครั้งสิไม่เห็นจำเป็นเลยเขาก็พูดคุยธรรมดาเนี่ยอยากให้เป็นอะไรก็เป็นเขาก็ทำเหมือนปกตินั่นแหละเขาใช้ฌาน4ทรงตัวมาทรงตัวไม่เห็นว่าฌาน4จะต้องเป็นสภาพที่นั่งนิ่งแยกกายออกจากจิตนั่งเดินทะลุข้างฝาได้เขาก็คุยเราธรรมดาเขาเดินทะลุไปแล้วไม่เห็นมีท่ามีทางอะไรเลยเห็นไหมนั่นเขาว่าถ้าเราเข้าใจคำว่าฌาน4มันไม่ได้เป็นของยากไม่ได้ยากอะไรนะในจรณะ15ประการเนี่ยเธอทุกคนสามารถทำมันครบได้ไม่ใช่ของยากขอให้วัดปฏิบัติของเธออย่าให้มันมีข้ออะไรเขาเรียกว่าทำบ้างไม่ทำบ้างวันนี้ตื่นมาทำพรุ่งนี้ไม่เอาแล้ววะขี้เกียจวันนี้พรุ่งนี้ไว้มะรืนนี้วันนี้เผลอไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำพอพรุ่งนี้อ้าวเผลออีกมะรืนแล้วก็รอค่อยทำเป็นอย่างนั้นแล้วอย่าไปเอาเฉพาะเวลาตื่นปั๊บต้องทำปุ๊บอย่างเดียวเนี่ยมันตื่นแล้วบางทีไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรเราไปทำธุรกิจอื่นแล้วก็กลับมาทำมันก็อยู่ในช่วงที่เราตั้งใจว่าเราจะทำอย่างนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้ดีซะด้วย